และอีกหนึ่งความพิเศษคุณผู้ชมวันนี้วันที่29พฤศจิกายนใช่ไหมมันเป็นวันคล้ายอะไรคุณแป๊ะโอกาสครบรอบอะไรครบรอบ29ปีของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กนะฮะต้องบอกว่าหลายคนจะบอกอยากดูหนังอยากดูหนังนะฮะแต่ต้องบอกว่าคราวนี้แหละเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะฮะไม่น่าเชื่อว่าเราจะมีเงินแค่29บาทสามารถไปโรงหนังแล้วก็ดูหนังได้ในยุคนี้สมัยธรรมดาเลยนะเธอและไอแม็กด้วยยุคนี้สมัยนี้สามารถดูหนังได้ด้วยเงิน29บาทวันนี้ถือว่าพีคมากๆคุณผู้ชมแล้วทั้งในระบบธรรมดาโรงหนังปกติและโรงหนังในระบบ IMAX ในราคา29บาทต้องบอกว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องเลยนะจริงๆก็คือทุกเรื่องเลยสามารถชมได้นะฮะแต่วันนี้วันเดียวเท่านั้นสำหรับที่หยดเนี่ยแหละฮะที่วันนี้จะเริ่มเข้าฉายในระบบ IMAX แล้วก็ระบบปกติก็ยืนลงฉายอยู่แล้วนะฮะในเครือเมเจอร์เนี่ยแหละก็ไปชมกันได้ในราคา29บาทเนื่องในโอกาสครบรอบ29ปีของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะครับทางเขาก็เลยจัดโปรโมชั่นพิเศษแทนคำขอบคุณจากใจนี่แหละให้รับชมภาพยนตร์ที่หยดในราคา29บาทเฉพาะวันที่29พฤศจิกายนนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับสามารถดูได้ในราคา29บาททั้งในระบบภาพยนตร์ปกติและบนจอยักษ์IMAX ด้วยที่โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศย้ำวันนี้วันเดียวเท่านั้นราคา29บาทเธอราคาถูกกว่าข้าวราดแกงอีกคือแบบจริงถูกกว่าข้าวราดแกงเธอวันนี้ยังนึกอยู่เลยเฮ้ยถ้าสมมติเรามีแก๊ปว่างสัก2ชั่วโมงไม่รู้จะทำอะไรกำเงินไป29บาทเป็นนั่งดูหนังอีกสักรอบที่หยดอะไรอย่างเงี้ยก็กำลังวางแผนตัวเองอยู่นะนี่สมมุติถ้ามีบัตรดูหนังฟรีนะยังไม่อยากใช้เลยจะจ่าย29บาทบัตรดูหนังฟรีใครมาจากไหนไม่มีไม่ถ้าถ้ามีอ่ะถ้ามีอ่ะยังไม่อยากจะใช้เลยจ่าย29บาท29บาทอ่ะโอ้ใครที่ยังไม่ได้ดูนะฮะไปดูกันได้สำหรับที่หยดในโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์วันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษนะฮะ29บาทเพราะจริงๆอ่ะเขาจัดโปรโมชั่นช่วงนี้อยู่ทุกโรงภาพยนตร์ทุกเครือเนี่ย69บาทใช่ไหมแต่สำหรับเมเจอร์วันนี้พิเศษเพราะว่าเป็นวันเกิดครบรอบ29ปีของเมเจอร์ซินิเพ็กนะฮะราคา29บาทคุณผู้ชมไปเถอะไปดูหนังเถอะ29บาทจริงๆในเครือเมเจอร์นะฮะไปกันได้นะครับเออ เขาบอกว่าเน้นขายป๊อปคอร์นหรือเปล่าคะก็เราก็ไม่ต้องดูซื้อป๊อปคอร์นเขาไม่ได้บังคับให้เราซื้อป๊อปคอร์นแล้วก็ไปดูแค่หนังก็ได้